สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมวันนี้ก็ผมเป็นวันคริสต์มาสซึ่งผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมได้ไปร่วมโปรเจกต์นึงซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขาเอาเหล่ายูทูบเบอร์นะครับเอามาร้องเพลงกันแล้วก็เอามาเล่น MV ด้วยกันนะครับผม ก็จะมีแบบเป็นยูทูบเบอร์ชั้นนำเลยนะฮะที่แบบว่าคนตามเยอะมากๆอย่างเช่นพี่บี้เดอะสกานะฮะพี่บูมทาริสพี่บอสกิรติที่ผมเรียกเขาพี่ถูกป่าวะหรือผมควรเป็นพี่เขาวะคือแบบมีแต่คนดังๆทั้งนั้นอ่ะที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ yeah. ซึ่งน้องหนมนะครับเขาทักผมมาแบบว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้สนใจจะมาร่วมด้วยกันไหมผมก็แบบงงว่าเอ้ยตัวผมเนี่ยแบบผมร้องเพลงไม่เป็นนะต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบเห็นผมร้องตอนสตรีมหรือว่าอะไรพวกนี้คือแบบมาจากฟีลลิ่งอ่ะคือแต่เอาจริงๆอ่ะผมไม่มีพื้นฐานการร้องเพลงเลยไม่มีเลยเรียกได้ว่าสกิลการร้องผมนี่แบบกากมากแต่ผมก็แบบอยากทำสักครั้งในชีวิตอ่ะคือแบบเกิดมาสักครั้งหนึ่งอยากทำอะไรที่มันหลายๆอย่างอยากทำแบบแบบอย่างน้อยเราก็เคยทำนะเคยมีซิงเกิลที่เราได้ไปแจมกับเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร้องทั้งเพลงนะแต่ว่าแบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งใน MV ในเพลงนั้นใน MV นั้นในเพลงนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยตอบตกลงไปครับแล้ววันนี้ครับวันที่25แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะปล่อยสัก26 27คือหลังเพลงนี้ออกนะฮะก็ผมจะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะฮะดู MV เพลงนี้ผมเปิดไว้ที่จอเนี่ยแหละแล้วผมจะมาทำคลิปดู MV เพลงนี้นะครับดูไปด้วยกันพร้อมๆกันนะฮะว่าใครร้องท่อนไหนอะไรยังไงคือต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ดูเลยนะผมยังไม่ได้ดูนะฮะแล้วผมก็ยังไม่ได้รู้ด้วยว่าแบบว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือมีใครบ้างนะครับน้องๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์ครับผมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่เจเลยครับเราจะไปดูซิงเกิลแรกของพี่เจมาสเตอร์เกมเมอร์กันน้องๆผมบอกไว้เลยว่าผมนี่แบบชายผมแบบส่องแสงส่องประกายมากนะครับผมตื่นเต้นอ่ะพูดแล้วก็ตื่นเต้นมาเรามาดู MV กันดีกว่านะครับว่าผมจะเป็นยังไงใน MV นี้กดไลค์แล้วใช่ไหมกดไลค์แล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเก็บนะครับเก็บหรือว่า Memory ความทรงจำอะไรประมาณนี้นะฮะคือสำหรับเพลงนี้ผมชอบเนื้อหาของเพลงนี้มากๆเพราะว่าแบบมันตรงกับตัวผมอะเวลาที่ผมทำ YouTube มาแบบใช้เวลานานในการทำอะมันรู้สึกถึงเพลงนี้ทุกอย่างเลยนะแบบตอนที่เราทำแรกๆเราอาจจะมีท้อบ้างแต่แบบสิ่งที่น้องๆให้กลับคืนมาคือมันเป็นอะไรที่ดีมากโอเคผมอยากให้แบบน้องๆแบบฟังเพลงนี้แล้วก็ลองจับใจความลองตีความหมายของเพลงนี้นะฮะคือเหล่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนะครับคือเพลงนี้เนื้อหามันดีมากจริงเขียนเพลงครับเพลงนี้เนี่ยถูกเขียนโดยคุณแกงส้มเดอะสตาร์นะฮะแกงส้ม OG มีแกงส้ม OG มีโปรดักชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรสักอย่างนั่นแหละมาเยอะอันน่าเอ้ยใครเมื่อกี้ใครอ๋อมีคุณหมอไอ้น้องหนมอ่ะไอ้ผมดูไม่ทันอ่ะเอ้ยมีหนึ่งด้วยหนึ่งพานุวัฒน์จิมมี่เพิ่มเสียงนิดนึงหนึ่งหล่อไปไหนนาฬิกาทรายด้วยอยู่บนเข็มนาฬิกาให้เป็นเวลาให้ความทรงจำเก็บรอยยิ้มของเธอไว้เป็นพลังให้ใจคงแข็งแรงเก็บเอาความรู้สึกดีๆทุกอย่างเก็บไว้ให้นานเท่านานบอกตัวเองทุกครั้งเมื่อไม่มีใครเรายังมีกันเสมอขอบคุณความรักความห่วงใยที่ทำให้ใจเขินโอ้โหบอกตรงๆว่าซึ้งเดินทางมาถึงจุดนี้
จะ happy or not no matter what you see บางทีฉันก็บ้าบอแต่ขอให้เธอคนดีเชื่อใจฉันคนนี้ทำดีที่สุดเพื่อเธอเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่เรียกว่าเธอจะล้มกี่ครั้งยังลุกขึ้นได้ด้วยกำลังใจที่เรียกว่าเธอในวันที่เอื้อมยื่นเธอและอาหารมากี่ครั้งเธอก็จะเจอมนุษย์ที่เรียกว่าฉันคนนี้จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะดีแบบนี้ Yo คำว่ารักที่ให้เธอคนดีวันนี้เธอให้กลับมาให้ความคิดเช็ดความฝันเติมเต็มทุกช่วงเวลายีซี่สีดำว่ะอยากยืนหมุนเข็มนาฬิกาให้เป็นเวลาแห่งความทรงจำเทปไปเก็บรอยยิ้มของเธอไว้เป็นพลังให้ใจยังคงแข็งแรงเก็บเอาความรู้สึกดีๆทุกอย่างเก็บไว้นานเท่านั้นออกตัวเองทุกครั้งบิลลี่มีใครเรายังมีกันเสมอขอบคุณความรักความห่วงใยที่ทำให้ใจเรายังอบอุ่นเสมอทุกครั้งเช็ดมองกลับไปน้องหนองนึกภาพในใจน้ำตาจะไหลสุขใจเสียงดีมากฝาแฝดผมนี่แบบพร้อมกันเห็นผมป่ะเห็นผมป่ะหล่อไปอีกจบยังมีอีกไหมมีอะไรแถมอีกไหมจิมมี่สุริยะจิมสุริยะหนึ่งพานุวัตรเบบี้โมจิโกบอสกิรติมีเดสกาคิวเตหมออุ๋ยก็อดซิลล่าโอเวอร์แอคครีเอทีฟทีมเบเวอรี่ขนมจีน แกงส้มบูมทาริสแซมแซมเดอะดูดคนนี้ร้องดีนะผมว่าคนนี้ร้องเพราะมาก Thank you for always support usขอบคุณที่แบบว่าคอยสนับสนุนกันมาตลอดนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกทุกๆคนเหมือนกันนะครับว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ Happy New Year 2019นั่นเองนะครับผมคือเพลงนี้แบบความหมายมันดีมากจริงๆนะคือแบบใครที่ทํา YouTube อ่ะคือทุกๆคนต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะฮะคือผมเนี่ยก็แบบค่อนข้างอินกับเพลงนี้นะค่อนข้างชอบมากกับเพลงนี้เลยเดี๋ยวๆๆขอย้อนกลับไปขอย้อนกลับไปตรงท่อนฮุกอีกรอบนึงได้ปะเอาความรู้สึกดีๆทุกอย่างเก็บไว้ให้นานเท่านั้นบอกตัวเองทุกครั้งเมื่อไม่มีใครเรายังมีกันเสมอขอบคุณความรักความห่วงใยที่ทำให้ใจเรายังอบอุ่นเสมอโอ้โหชอบอ่ะเขามิกเสียงมาได้ดีมากแบบเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้ยกลายเป็นเสียงแบบเพ้อเพ้อของผมอ่ะเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยอ่ะแกงส้มนี่แบบเขาเก่งนะเขาเก่งมากเอาใหม่บอกตัวเองทุกครั้งเมื่อไม่มีใครเรายังมีกันเสมอขอบคุณความรักความห่วงใยที่ทำให้ใจเรายังอบอุ่นเสมอสุดยอดโอ้โหเสียงดีกันเสียงดีกันแล้วถ้าผมเสียงดีขนาดนี้แกงส้มนี่แบบว่าตกงานเลยปะตกงานเลยปะให้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแล้วก็ผมชอบเนื้อหาของท่อนฮุกเพลงนี้มากนะฮะที่จะเป็นคิวเทโอป้ากับหมออุ๋ยใช่ไหมฮะแรป
คือจริงๆผมแรปได้นะผมจะแรปให้ฟังเดี๋ยวผมขอเปิดให้ฟังก่อนอีกรอบนึงบอกตรงๆว่าซึ้งเดินทางมาถึงจุดนี้จะแฮปปี้ or not no matter what you see บางทีฉันก็บ้าบอแต่ขอให้เธอคนดีเชื่อใจฉันคนนี้ทำดีที่สุดเพื่อเธอเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่เรียกว่าเธอจะลงกี่ครั้งยังลุกขึ้นได้ด้วยกำลังใจที่เรียกว่าเธอในวันที่เอื้อมยืนเธอและอาหารมากี่ครั้งเธอก็จะเจอมนุษย์ที่เรียกว่าฉันคนนี้จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอไม่เคยคิดเนี่ยคือผมจะบอกว่าผมก็แรปได้นะเว้ยผมแบบชอบมากผมชอบท่อนแรปของเพลงนี้มากผมแบบหัดแรปอยู่หลายวันอ่ะเดี๋ยวผมจะแรปให้ฟังมันขึ้นต้นว่าไงนะผมลืมบอกตรงๆว่าซึ้งใช่ไหมมาผมจะแรปให้ฟังบอกตรงๆว่าซึ้งเดินทางมาถึงจุดนี้จะแฮปปี้ or not no matter what you see บางทีฉันก็บ้าบอแต่ขอให้เธอคนดีเชื่อใจฉันคนนี้ทำดีที่สุดเพื่อเธอเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่เรียกว่าเธอจะล้มกี่ครั้งยังลุกขึ้นได้ด้วยกำลังใจที่เรียกว่าเธอในวันที่เอื้อมที่เธอละอาหารมากี่ครั้งเธอก็จะเจอมนุษย์ที่เรียกว่าฉันคนนี้จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมออ่ะผมก็แบบเก่งมากทำไมผมเก่งขนาดนี้เนี่ยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการทำคลิปรีแอคชั่นของผมนะครับแต่ว่าสำหรับช่อง Master Gamer ครับสำหรับช่องของเราเนี่ยเราจะไม่ได้มาทำแค่รีแอคชั่นเราจะมีภาพเบื้องหลังนะฮะภาพเบื้องหลังตอนที่เราไปอัดเสียงตอนที่เราไปถ่าย MV นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศตอนอัดเสียงจะเป็นยังไงและภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศของการอัดเสียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสนุกสนานกันแค่ไหนไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับภาพบรรยากาศตอนอัดเสียงโอเคครับผมและนี่ก็เป็นภาพเบื้องหลังต่างๆที่ผมเอามาให้น้องๆทุกๆคนได้ดูกันนะฮะ Exclusive พิเศษเลยสำหรับช่อง Master Gamer นะครับสำหรับท้ายคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะมาอวยพรให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยสุขสันต์วันคริสต์มาสร่างกายแข็งแรงนะฮะใครที่แบบว่ากลับบ้านช่วงปีใหม่หรือว่ายังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนก็อาจจะไปทำบุญตามศาสนาของตัวเองนะฮะก็ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกๆคนครับบ๊ายบายขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับบ๊ายบายนะ